สวัสดีครับผมพี่เจมส์หมอชาแนลครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ใกล้วันวาเลนไทน์เข้าให้ทีแล้วนะครับแล้วก็บอกเลยว่าหลายคนเนี่ยมีโครงการครับจะซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับคนที่เราแอบชอบซึ่งเราก็จะมาบอกครับว่ามีอะไรบ้างที่เราไม่ควรซื้อให้กับคนที่เรารักครับเพราะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นอาถรรพ์ที่เราไม่รู้ตัวเลยนะว่าแต่มันจะมีอะไรบ้างนั้นก็ไปติดตามรับฟังรับชมกันเลย1ฮะซื้อรองเท้าเขาบอกเอาไว้ว่ารองเท้าเนี่ยต้องมีกันเป็นคู่นะครับแต่บางครั้งอะรองเท้าของเราอาจจะมีข้างนึงครับที่แบบชำรุดไปก่อนหรือแบบโดนหมาไปแทะก่อนหรือบางทีหายไปข้างนึงก็ใส่ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นครับการซื้อรองเท้าก็เหมือนกับชีวิตคู่ครับถ้าหากว่ารองเท้าข้างนึงโดนกัดกร่อนหรือว่าผุพังไปก็เปรียบเสมือนคนรักของเราครับที่แบบอาจจะไปก่อนเราหรือว่าทิ้งเราไปแล้วเราครับอยู่คนเดียวสุดท้ายเราก็เป็นอีง่าวเลยนะครับฉะนั้นถ้ามีความเชื่ออะไรอย่างงี้ก็อย่าเพิ่งซื้อแล้วกันนะจ๊ะรองเท้าเนี่ย2ครับเสื้อผ้าสีดำครับเดี๋ยวบ้านเราก็รู้กันอยู่แล้วนะจ๊ะว่าสีดำเนี่ยเอาไว้ทุกนะครับไว้อะไรฉะนั้นแล้วเนี่ยคงไม่มีใครนะครับซื้อเสื้อผ้าสีดำให้กันใส่ไว้อะไรให้กันอย่างงี้หรอครับคนอื่นนะโอ้โหวาเลนไทน์เค้ามีช็อกโกแลตเค้ามีคิตตี้มีสติ๊กเกอร์หัวใจเสื้อผ้าแบบราตรีของเราเนี่ยอะไรจ๊ะนุ่งก็ดำเสื้อผ้าดำเลยมีพวงมาลัยห้อยคอด้วยนะนอกจากนี้นะครับความเชื่อเค้าจะบอกไว้ว่าถ้าหากว่าเราครับซื้อเสื้อผ้าสีดำให้กับใครเท่ากับเป็นการแช่งให้มันตายนะครับฉะนั้นถ้าเรามีแฟนแล้วแฟนเราครับซื้อเสื้อผ้าสีดำให้เราทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าแฟนนั้นรักเรามากเลยนะบางคนบอกโอ้เพิ่งรู้3ครับนาฬิกาต้องบอกเลยนะครับว่านาฬิกาเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับนาฬิกายืมเพื่อนและเพื่อนตายนะครับแต่เขาบอกว่าห้ามซื้อนาฬิกาให้กันครับเพราะนาฬิกาครับสักวันนึงแบตมันต้องหมดถ่านมันต้องหมดสุดท้ายเวลาก็หยุดเดินก็เหมือนกับความรักครับสักวันนึงมันจะต้องหยุดอย่างแน่นอนแล้วมันก็เดินไปพร้อมๆกันไม่ได้สุดท้ายก็ต้องลาจากกันไปบางคนบอกไม่เป็นไรค่ะนาฬิกาหนูนะเป็นแบบสมาร์ทวอทช์ครับพี่ชาร์จแบตได้ทุกวันเลยดีๆจ้า4ครับน้ำหอมต้องย้ำเลยนะครับว่าเป็นความเชื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยเรื่องของน้ำหอมนั้นทานที่ดีไม่ควรซื้อให้กันนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะโบราณครับเชื่อไว้ว่าน้ำหอมเนี่ยฉีดวันแรกครับมันก็หอมแต่หลังจากนั้นไม่นานครับกลิ่นของมันก็จะเริ่มเจือจางลงทุกวันจากนั้นคำว่าหอมก็จะหายไปเลยครับความรักก็เหมือนกันครับแรกๆก็แบบรักมากนานๆไปก็แบบจางขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือไม่รักเลยฉะนั้นน้ำหอมก็ไม่ได้นะจ๊ะ5ครับของมีคมรวมทั้งอาวุธครับท่านผู้ชมครับบางคนรักแฟนมากรักคนนั้นคนนี้มากซื้อมีดซื้อปืนไปแจกกันนะครับโดยให้เหตุผลไว้ว่าของพวกนี้สักวันหนึ่งนะฮะน่าจะได้ใช้เพราะเอาไว้ป้องกันตัวไงแต่คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าบางทีเนี่ยของพวกนี้ก็ไม่เป็นสิริมงคลนะครับเพราะวันดีคืนดีทะเลาะกันนี่เนาะควักปืนมายิงขึ้นมาเอามีดไล่แทงนี่นะซวยเลยนะครับฉะนั้นรักกันเนี่ยไม่ซื้อของให้กันดีกว่าเนาะไม่งั้นเดี๋ยวไส้ไหลนะจ๊ะและทั้งวันนี้ครับคือ5สิ่งของคำที่เราไม่ควรซื้อให้กันในวาเลนไทน์ซึ่งผมก็เชื่อแหละว่าไอ้ข้างล่างใต้เม้นเนี่ยมันจะต้องมีพวกชะลึ่งครับมาคอมเมนต์อะไรที่แบบแปลกๆกูว่าถุงยางแม่งมาหมดอ่ะดีไม่ดีพวงมาลงพวงมาลัยพวงลงพวงหลีดมากันเป็นขบวนเลยนะไม่เป็นไรครับจะซื้ออะไรก็ซื้อไปถ้าซื้อแล้วไม่เดือดร้อนก็ซื้อไปเลยครับเอาเป็นว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผม PJ หมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย Euro Mindy People Gammyหนึบอร่อยเคี้ยวเพลินวิตามินซีสูงลองเลย